Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมสมาร์ททุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juicy World The Game ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในวันที่รีกำลังจะระเบิดขึ้นใกล้แล้วนะจ๊ะก็รู้สึกคึกจัดๆเลยทีเดียวก็ลองไม่ได้ตีรีกันมาเรียกว่า1สัปดาห์เต็มๆเลยนะโดย DGM เปิดให้กับ VIP นะครับในศึกนี้คืนนี้เราจะตีแย่งชิงแรดกันนะครับวูดลี่ไลโนเซรอสนะครับ จำชื่อไม่ได้ก็เป็นแรดเข่าคู่นะครับสองตัวเลยทีเดียวถ้าใครอยู่แรงโดมิเนเตอร์นะแถมปลดล็อกอีกต่างหากนะครับผมด้วยความที่เราพร้อมจะจัดมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็ทำอะไรดีก็มีก็เหลือแพ็คอยู่แพ็คหนึ่งนะครับก็คือแพ็ครีเจนเนอรี่แต่ผมจะไม่ตีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไดโนเสาร์ไว้ตีเหล็กในค่ำคืนนี้นะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะไม่พลาดกันด้วยนะครับเพราะว่าคืนแรกสำคัญนะสำคัญมากเลยด้วย ก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็แนะนำไดโนเสาร์สักหนึ่งตัวก็แล้วกันเฮ้ยแนะนำไดโนเสาร์เลยเรามันพร้อมจะจัดมันเดือดจะจัดอะไม่ได้เลยต้องวอร์มอัพกันสักนิดนึงเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะเดี๋ยวก่อนเอาตัวใกล้ๆมือเลยละกันเห็นแล้วนะครับเอาตัวนี้เลยมันก็มีชื่อว่าไดเมทอนด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 ้วยลักษณะเด่นจัดๆเลยนั่นก็คือใบพายนะครับต้องเรียกใบพายกระโดงขึ้นมานะครับใบล่มโอเคนี่ดูท่าทางของมันซะก่อนฟาร์มฟิตพร้อมนะแต่กำลังจะไม่พร้อมนะเพราะถูกผมแนะนำนะครับไปดูร่างแรกของมันก่อนนะในร่างแรกของมันก็สีไม่เหมือนสตาร์เตอร์ตัวอื่นๆเท่าไหร่นะครับสีก็จะออกม่วงมนๆนะมนเลยอ่ะมนหมองจัดๆแล้วก็เหมือนพี่เฮ่หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบพัดน่ะอยู่ข้างบนตั้งแต่หัวไปจนถึงตูดอ่ะตรงเน็ตก้นนะแต่ว่าเว้นตรงช่วงห่างเอาไว้นะสูงโด่งเลยเหมือนปลากระทงเลยไม่มีผิดนะนะก็ตาเหลืองอ่อยเลยนะแล้วก็เล็บที่แสนจะคมแต่ว่าเขี้ยวรู้สึกว่าจะไม่ใช่เขี้ยวฉีกนะจะเป็นเขี้ยวกัดนะครับก็คือกัดให้เกิดบาดแผลนะประมาณนี้นะครับให้เลือดไหลเยอะๆนะครับเพื่อแบบว่าจะได้ตามไปกินทีหลังไหมเป็นสัตว์กินซากหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะมีส่วนไปดูร่างที่2ของมันหน่อยนะครับในร่างที่2ของมันสีม่วงก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ใบกระดงของมันนะครับก็มีสีดำนะครับเป็นรอยโอ้โหอย่างเท่อะแต้มเป็นลายเป็นลวดลายที่แบบว่าต้องเรียกไงดำม่วงอะโอ้โหเฮ้สุดจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าลองจากพี่เฮ้นะ มันเท่ดีอะถ้าพูดกันตรงๆนะครับแต่ว่าลักษณะเด่นทั่วไปก็ยังเหมือนพี่เฮ้ไม่มีผิดเลยนะครับแต่หน้ามันสั้นกว่าพี่เฮ้หน้ามันยาวกว่านี้นะแล้วก็มันมีถ้าพูดกันตรงๆไม่เหมือนพี่เฮ้ก็คงมันมีสันตาด้วยเหมือนคิ้วเลยทีเดียวอ่ะไปดูร่างที่3ของมันนะครับในร่างที่3ของมันนี่ก็มีสีแดงแต้มขึ้นมานะอย่าเรียกว่าแต้มเลยเป็นปื้นเลยดีกว่านะแต่ท้องของมันก็เป็นสีนี้น้ำตาลอ่อนนะแล้วก็สีแดงนี่คือโอ้โหขาทั้ง4ข้างเลยนะครับแล้วก็ที่ห่างด้วยสีม่วงนี่ก็ลงไปจรดที่ปลายห่างเลยนะครับก็ม่วงทั้งตัวอุ้ยง่ายช่วงข้างบนนี่เป็นสีม่วงหมดเลยนะแล้วก็ตัดกับสีเลือดหมูต้องเรียกว่าสีเลือดหมูนะครับแล้วก็ตรงใบเนี่ยสำคัญตรงใบเนี่ยดูสิเป็นสีดำกับสีขาวอะโอ้โหตัดกันโคตรสุดอะแล้วมันไม่ใช่ใบกลมๆด้วยอะมันเป็นหยักๆเหลี่ยมๆยังไงทุกคนอะอย่างเท่แล้วตรงหัวก็มีรอยบากเห็นไหมเป็นบากสีน้ำตาลอะบากเต็มไปหมดเลยทีเดียวสีเลือดหมูนะครับแล้วก็บั้งไปทั้งตัวเลยทีเดียวโอ้มันร้องเป็นเอกลักษณ์มากเลยไม่รู้อะไรมันไหนไหมได้ยินไหมครับในร่างที่3นี่ถ้าใครโวได้ก็จะได้แบงค์เกี่ยว100นะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วร่าง4ก็ได้แบงค์เกี่ยวอีก100นะครับแต่ก็มีรูปลักษณ์มันเหมือนเดิมอะแต่ว่ารู้สึกว่าคอมันจะใหญ่กว่าเดิมอะดูดิว่าคอกับหัวรู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่าเดิมนะครับดูดิโอ้โหอย่างเท่อะแล้วก็มีเข่าเนี่ยครับเป็นเข่าเดียวพิฆาตเรียกว่าเข่าหนาจัดๆอะแล้วรู้สึกว่าจะแหลมคมเป็นพิเศษเลยนะเอาไว้มงใช่ไหมแล้วเล็บมันก็รู้สึกว่าจะแหลมคมกว่าเดิมนะดูที่ขาหลังดิเล็บมันเหมือนมี2ชั้นด้วยไม่ใช่2ชั้นว่ะเป็นลายนะครับมันมี5นิ้วด้วยนะครับ
1 2 3 4 5เฮ้ยมันมี5นิ้วอ่ะมันเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะถ้าเอากันจริงๆเฮ้ยหรือว่ามันเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าแต่ว่าในสมัยนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะมันมี5นิ้วเลยมั้ยพี่ขามันก็มี5นิ้วนะครับโอ้ยจุดแตกต่างระหว่างมันกับไดโนเสาร์มีสิทธิ์นะเนี่ยประเด็นมีประเด็นนะมีประเด็นร้อนในสังคมเลยทีเดียวแล้วตรงที่สีมันก็เด่นชัดขึ้นนะครับตรงที่ใบมีหนามเล่มๆด้วยดูดิมีหนามเล่มๆอ่ะตรงปลายใบอ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับเท่จัดๆในร่างนี้อ่ะไปดูร่างไฮบริดของมันดีฝ่านะครับแต่ก่อนจะไปดูร่างไฮบริดของมันนะผมว่าเราจะต้องดูเลือดกับค่าสเตตัสของมันก่อนละ มันก็มีเลือดอยู่ที่ 1,520 นะครับพลังโจมตี581เรียกว่าโอ้โหเป็นดับต้นๆของการ์ดลีเจนารีระดับ1เลยนะครับ ทั้งพลังโจมตีทั้งแบบว่าโอ้โหเลือดไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับทีเล็กก็ทีเล็กนะครับดูดีดูดีอุ้ยแต่ทีเล็กมีเยอะฝ่านะ แต่เรื่องพลังโจมตีก็ไม่ด้อยเท่าไหร่นะครับอ่ะไปดูร่างไฮบริดของมันหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเจ๋อแจ่มแค่ไหนนะมันก็ไฮบริดกับไพโอโนซูคัสนะครับชื่อเรียกยากเหมือนกันนะก็คือพี่ตะโขงนะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยสักตัวไม่มีเลยสักตัวนะครับเรียกว่าเปิดไม่ได้เลยนะครับสงสัยจะต้องใช้เจมยงซื้อนะก็ออกมาเป็นไพโอโทดอนนะครับก็เป็นไดเมโทดอนมันเหมือนไพโนสุคัสมากกว่าว่ะแต่ว่านะแต่เวลาร่างสุดท้ายไม่มั่นใจนะ ผมยังไม่เห็นร่างสุดท้ายมันนะครับหรือว่าเคยเห็นแล้วแต่จำไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับมันก็มีเลือดอยู่ที่ 6,407 นะครับแล้วก็พลังโจมตี 2,447 นะครับก็โอเคนะครับก็เป็นระดับกลางๆของม่วงทองไม่กลางเท่าไหร่เลือดเยอะมากเลยนะ 6,400 เนี่ยถ้าเอากันจริงๆนะพลังโจมตี 2,400 ก็ไม่ได้ด้อยนะถ้าเอากันตรงๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นม่วงทองแต่ไม่วิบวับนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นวิบวับไม่วิบวับนะครับก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะอัตราดอกเงินอยู่ที่ 342,559 ต่อ3ชั่วโมงโอ้โหแต่อันนี้ดีมากเลยอัตราดอกเงินนะครับ340ต่อ3ชั่วโมงนี่สุดจัดอะตัวมันเองผมก็ยังไม่ได้บอกอัตราดอกเงินนะอัตราดอกเงินอยู่ที่ 99,810 ต่อ9ชั่วโมงนะเรียกว่านานมากให้ 90,000 9ชั่วโมงให้ 90,000 มึงจะก้าวไปไหนเนี่ยอะวันนี้ผมก็จะพาไปดูการต่อสู้อันแสนดุเดือดของมันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับจะชนะหรือเปล่าจะเจอคอมปี้พิฆาตหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับขอเก็บตังค์หน่อยแล้วกันเฮ้ยกดตรงนี้ได้ก็ไม่บอกอ่ะไปเข้าไปดูกันเลยนะครับเย็นนี้แล้วนะครับเต็มตัวเต็มใจกันให้ดีนะแรด2ตัวเลยนะไม่ธรรมดานะครับผมจะไปสู้กับสู้ในโอสเตทก็ไม่ได้แล้วหมดไปแล้วนะผมต้องสู้ใน PVP เท่านั้นนะผมก็จะเลือกเป็นต้องเลือกไดโนเสาร์ไกนี่นะครับโดนบังคับโดนบังคับจัดๆเลยอ่ะที่ผมสู้เมื่อเช้ายังไม่ฟื้นเลยนะครับแล้วผมจะมีตีลีกไหมเนี่ยสภาพนี้แล้วมาลุ้นกันก็แล้วกันเฮ้ยตัวนี้ฟื้นว่ะโอเคผมจะเอาเป็นกินพืชไปตัวนึงแล้วก็เอานี่แล้วก็เอานกนะครับไปจัดการหมดทุกตัวเอ้ยไม่ได้ต้องมีนี่แล้วก็นี่โอเคไม่เข้าท่าเอาน้ำไปลองดีกว่าโอเคเผื่อมันเปลี่ยนพืชให้เปลี่ยนกินเนื้อมานะครับก็เดาๆไว้ก่อนประมาณนี้ อ่ะผมดูโฆษณาก็แล้วกันเพื่อจะไม่เสียแบงค์นะว่าเอาแบงค์ไปตีลีกดีกว่านะครับอ่ะมาดูคู่ต่อสู้กันเลยนะครับว่าจะ PVP มาเจอใครนะเอาอย่างงี้เกิดเรื่องราวจุดตัดขึ้นทันทีฝ่ายนู้นก็มีไดเมโดดอนเหมือนกันอื้อเนี่ยให้มันได้ยังไงไดเมปะทะไดเมมันก่อนด้วยอ่ะชิบหายจะจัดเลยทีเดียวเฮ้ยแต่ว่า PVP ก็เป็นไปได้นะที่ฝ่ายตรงข้ามจะก่อนครับเรื่องธรรมดาธรรมชาติมาเลยโจมตีมาไม่โจมว่ะเมื่อไม่โจมก็โอเคอยู่มันเริ่มก่อนใช่มั้ยถ้ามันไม่โจมตาหน้ามันจะมี3เมื่อมันมี3แล้วก็ป้องกันต่อก็อยู่นะครับป้องกันไปแล้วว่ะกลัวตัวน้ำหนูจะจัดอ่ะผมไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ตายนะเพราะว่าดูตัวรอง2ตัวนั้นซะก่อนเฮ้ยโจมตี2เข้าทางอีกาล่าหรือผมก็ตาหน้ามันจะมี3แล้วสินะเมื่อตาหน้ามันมี3เราก็จะป้องกัน2แล้วกันนะคิดถูกจัดๆต้องระวังตัวจัดๆเลยเราถ้าไม่ระวังตัวเราตายได้ง่ายๆนะเก็บสแต็กไม่ได้ด้วย
วะผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับกับการที่ฝ่ายตรงข้ามต้องเริ่มก่อนนะครับเอ้ามีโจมตีว่าอย่างนี้ก็ได้ใจไปเลยดิเอาหัวใจไป5ดวงชิบหายแล้วมันมี5แล้วนะครับ6เลยอ่ะไม่ใช่5อย่างเดียวชิบหายจัดๆเลยทีเดียวดูนี่มันโจมตีเท่าไหร่นะครับจมอ่ะจมอ่ะโจมตี5โอ้โหคำนวณไม่อย่างดีโดนกัดตายเรียบร้อย ตายแล้วว่าโอ้โหดีนะเอาพี่เฮมาด้วยพี่เคโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็ป้องกันมั้ยเฮ้ยป้องกันก็ได้นะยังอยู่นะครับเราจะป้องกันแล้วส่วนดีมั้ย300ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3เหลือ1โอเคเดี๋ยวป้องกันแล้วส่วนดีกว่านะครับอ้าวนี่นะตายซะพอไม่กลัวมันเลยเท่าไหร่นะมันมีแค่378นะครับจริงๆนี่ผมป้องกัน2ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจเลยถ้าป้องกัน2ไม่โจมตีนะครับแจ่มๆสุดๆเมื่อไม่โจมตีอย่างนี้ก็เข้าทางสิครับทำอย่างนี้นะครับเราก็ไม่โจมป้องกัน3เลยอ่ะกลัวจะชาดอ่ะมี6ทีนี้มันกล้าโจมแน่ ดูที่มันจะโจมเท่าไหร่ผมว่าไอ้คนนี้โจมตี5เหลือ1คอยดูนะมาเลยจะไม่กลัวแกอยู่แล้วบิดบัดโจมตี6เสร็จเราอย่างนี้เงียบผมตายเอื้อเฮ้ยกันดังตั้มเลยดังตั้มเลยทีเดียวตัวสุดท้ายไม่มีดาเมจเลยโจมตี1โจมตี2พอเลยอะแล้วก็ป้องกัน1ป้องกัน2อุ้ยได้ใช้ไม่ตายด้วยเจ๋วจับสุดๆป้องกัน2ก็พอแล้วสบายสบายเก็บไป4เลยตบมันได้เมจทอนอนตีฟาดห่างเข้าให้ตัวเล็กฝ่าแต่ไม่กลัวเลยนะครับให้มันรู้ถึงความทรงอนุภาพของเราสายกินพืชเรียกว่าต้องหลีกสยบทางเลยทีเดียวหลีกสยบทางคืออะไรวะมา มีแค่เลือดอย่างเดียวดาเมจไม่มีแสบขยับเลยอย่าเอามันไว้จัดการมันไดเมทอนอนงับซะวิ่งเข้าไปเหมือนพี่เฮนี่นะต้องงับก็ให้นะเรียกว่าปล่อยพิษร้ายเลยทีเดียวไม่ตายวันนี้อีก7วันแกก็ตายเนินขอให้กัดโดนอย่างเดียวเป็นตายนะอ่ะมาลุ้นกันนะเพราะอยากที่สิ่งที่อยากได้ก็ไม่อยากได้อาหารกับเงินนะอย่างอื่นก็ดีทั้งนั้นแหละปัดจื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 ดได้พี่เฮสุขใจขอทีก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะดูโฆษณาได้นี่แต่พี่เฮก็ไม่เกลือนะก็โอเคอยู่ผมก็จะพูดให้ฟังนะครับแพ็คนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะ PVP ที่เป็นไดโนเสาร์กษัตริย์โลกล้านปีเนี่ยทำไมรู้ป่ะผมว่าผมเจอแต่คอมปี้นะไม่ใช่ตัวเดียวนะต้องเรียกยังไงดีไม่ใช่ใบเดียวนะเจอ2ใบอย่างเงี้ยแต่เราต้องเรียก2ใบดีกว่าเพราะว่าก็ใบนึงมี3ตัวใช่ป่ะมันไม่ได้มีตัวเดียวใช่ป่ะ2ใบก็6ตัวนะอ่ะเปิดกันอีกทีปั๊ดจึ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 ๊ดอายเลยได้ตังค์ได้ไดโนเสาร์ซะยังดีฝ่าทนทรมานอ่ะปามหน่อยปามหน่อยไม่ไหวปวดหัวอ่ะก็ไหนๆก็พอแล้วนะวันนี้เอาไว้ตีลีกกันนะครับก็ฝากคลิปเอาไว้ดูกันก่อนเพลินๆก่อนที่จะตีลีกนะครับก็การต่อสู้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ว่าก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันฝากดูด้วยก็ถือว่าผ่อนคลายก่อนที่จะระเบิดศึกลีกนะก็เล่นกันแบบละมุมละม่อมไปก่อนนะก็ฝากไดเมทอดอนด้วยนะครับก็เป็นอีกการ์ดนึงที่ใช้ดีเลยทีเดียวนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมSee you again, ทุกคน ฟันดายังเล่นอยู่ ไปแล้วฟอย